สมาเลเซียแสร้องศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธคำร้องยุบก้าวไกลด้านเจี๊ยบซัดกกต.ทำงานช่วยซ้ำซากทางรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะนำโดยเควินยีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียและก็สมาชิก APHR นะคะได้ออกแถลงการแสดงความกังวลหลังกกต.ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไทยนะรักษาเจตจำนงของปวงชนชาวไทยและปกป้องความสมบูรณ์ของกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการปฏิเสธคำร้องที่ไร้สาระค่ะทางด้านของนางอมรัตน์โชคบรมมิตรกุลนะคะอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่ารีบร้อนเกินทำงานช่วยอีกแล้วจะขั้นตอนไหนกกต.ทำงานไม่เคยรอบคอบก่อนเลือกตั้งมีคนร้องเรียนนะนโยบายแก้ม.112กกต.ก็พิจารณาแล้วปล่อยผ่านอนุญาตให้พรรคก้าวไกลและก็หลายๆพรรคเนี่ยใช้หาเสียงได้กลับลำเปลี่ยนเป็นจะยุบพรรคเขาก็ยังไม่รอบคอบซ้ำซากอีกจากกรณีเมื่อวันที่18มีนาคม2567นะคะมีรายงานว่านายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองนะซึ่งได้รับมอบหมายจากกกต.ให้เป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทนกกต.ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2จากเหตุที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วโดยเป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะทั้งนี้คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยมติเป็นเอกฉันท์ว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคในขณะนั้นแล้วก็พรรคก้าวไกลนะเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่จุดๆพ.ศ.จุดๆเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1ซึ่งนายธีรยุทธ สุวรรณเกษรนะแล้วก็นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะได้ยื่นคำร้องขอให้กกต.ดำเนินการเอาผิดกับพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับกกต.ก็ได้มีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและสำนักงานได้ดำเนินการยกร่างคำร้องก่อนที่กกต.ทั้ง6คนจะลงนามนะครับต่อมาเมื่อวานนี้นะวันที่20มีนาคมนะสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารเผยแพร่ข่าวระบุว่าคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจนจึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลา7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะโดยทางด้านของนางอมรัตน์โชคบรมมิตรกุลอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลนะได้โพสต์ข้อความบอกว่ารีบร้อนเกินทำงานช่วยอีกแล้วจากขั้นตอนไหนกกต.ทำงานไม่เคยรอบคอบก่อนเลือกตั้งมีคนร้องเรียนนโยบายแก้ไข112กกต.ก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยผ่านอนุญาตให้พรรคก้าวไกลแล้วก็หลายๆพรรคเนี่ยใช้หาเสียงได้กลับลำเป็นจะยุบพรรคเขาก็ยังไม่รอบคอบซ้ำซากอีกนะนอกจากนี้นะทางรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือว่า APHR นะนำโดยเควินยีนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียและสมาชิก APHR นะได้ออกแถลงการแสดงความกังวลภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะได้ยื่นเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลนะเขาบอกว่าเรารู้สึกตกตะลึงกับความพยายามของกกต.ในการยื่นยุบพรรคก้าวไกลเพียงเพราะเสนอแก้ไขกฎหมายการยุบพรรคไม่เพียงแต่จะสั่นคลอนสิทธิในการแสดงออกของนักการเมืองเท่านั้นแต่ยังทำให้เสียงของประชาชนกว่า14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหมดความหมายและมีในที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยโดยชัดเจนนะคะข้อกังวลจาก APHR นะคะยังระบุบอกว่าการให้เหตุผลของกกต.เรื่องของการเสนอทบทวนกฎหมายซึ่งในเวลาต่อมากลายเป็นการโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์นะถือเป็นเรื่องไม่ปกติและทำลายกลไกของระบบรัฐสภาอย่างชัดเจนสมาชิกรัฐสภาจะทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลโดยสมบูรณ์ได้อย่างไรหากพรรคการเมืองที่สังกัดเสี่ยงต่อการยุบพรรคตลอดเวลานะคะอันนี้เขาก็ระบุว่าอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนนะยังเรียกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญไทย
รักษาเจตจำนงของปวงชนชาวไทยและปกป้องความสมบูรณ์ของกระบวนการประชาธิปไตยด้วยการปฏิเสธคำร้องที่ไร้สาระนี้นะคะสำหรับแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังที่กกต.ค่ะมีมติยื่นยุบพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยื่นยุบพรรคก้าวไกลต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่18มีนาคม2567อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็ให้กกต.เนี่ยไปเตรียมเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากเอกสารประกอบคำร้องไม่ชัดเจนค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะได้เปิดเผยว่าการแถลงข่าวในวันนี้นะคะซึ่งเป็นเมื่อวานนี้นะคะเพื่อให้การนำเสนอข่าวเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งจากคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยจะส่งให้กับปปช.เนี่ยทำคดีให้เกิดความยุติธรรมนะแล้วก็ได้มาตรฐานมากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาพความขัดแย้งแล้วก็พูดกันคนละทีนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยได้คุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาโดยตลอดซึ่งก็ได้นำเรียนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วค่ะซึ่งการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กและก็บิ๊กต่อนั้นนะที่บอกว่ามีการส่งสำนวนคดีที่เกี่ยวข้องเนี่ยของทั้งหมดเลยนะไปให้กับปปช.แล้วนั้นเนี่ยย่อมส่งผลดีกับบิ๊กโจ๊กนะในขณะที่หลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยบิ๊กต่อเนี่ยลอยแพลูกน้องแล้วหรือไม่นะเพราะว่าในอีกไม่กี่เดือนเนี่ยบิ๊กต่อก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะแล้วก็อาจเป็นไปได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็อาจจะได้นั่งตำแหน่งผบ.ตร.คนต่อไปหรือเปล่านะและถ้าเป็นอย่างนั้นนะอาจจะส่งผลนะส่งผลเสียพูดง่ายๆส่งผลเสียต่อบรรดาลูกน้องของบิ๊กต่อหรือไม่ค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าเมื่อเวลา 11:06 นะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบที่ตึกไถ่คู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะจากนั้นค่ะเวลา 11:28 ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยได้เดินลงมาพร้อมกันค่ะโดยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยได้ขึ้นรถยนต์ส่วนตัวนะขึ้นไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็ได้เปิดเผยกับสื่อนะบอกว่าจะกลับไปแถลงข่าวร่วมกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีพร้อมกันกับผบ.ตร.แล้วก็จากการที่พูดคุยกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วจบลงด้วยดีนะคะต่อมาค่ะเวลา 11:50 นะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะพร้อมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะได้ร่วมกันแถลงนะกรณีปมความขัดแย้งกรณีเว็บพนันออนไลน์นะที่ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะก็ได้เปิดเผยนะบอกว่าการแถลงข่าวในวันนี้เนี่ยเพื่อให้การนำเสนอข่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะซึ่งจากนี้เนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็จะส่งไปที่ปปช.ทำคดีให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็ได้มาตรฐานมากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดภาพความขัดแย้งนะแล้วก็พูดกันคนละทีเพราะส่วนตัวเนี่ยได้คุยกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มาโดยตลอดซึ่งก็ได้นำเรียนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะซึ่งคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะคะสำนวนทั้งหมดส่งให้ปปช.เนี่ยทำคดีซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความขัดแย้งแต่เป็นการฟังจากโซเชียลมากกว่านะคะนอกจากนี้ค่ะผบ.ตร.นะยังย้ำว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองเหลืออายุราชการเหลือแค่194 วันนะจึงอยากทำทุกวันเนี่ยให้ดีนะคะอยู่กันแบบพี่แบบน้องนะไม่อยากมีความขัดแย้งกับใครนะพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าที่มีการปูดเรื่องของตัวย่อต่อเต่านะแล้วก็นายตำรวจที่โยงเว็บพนันนะตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้สอบสวนในทางลับไปแล้วนะนอกจากนี้ค่ะยังบอกอีกว่าไม่จำเป็นต้องมากอดคอกันเนี่ยเพื่อสร้างภาพนะไม่ต้องมาจำเป็นมาต้องมากอดมาอะไรมีภาพอะไรที่เราเห็นกันนะขาดจากพี่ไปแล้วเนี่ยความจริงใจหาจากคนอื่นๆเนี่ยไม่มีใครเกินร้อยเท่าพี่แล้วนะไม่มีใครเตือนก่อนจะออกหนังสือเนี่ยก็ต้องคุยกันก่อนนะคะซึ่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะก็กล่าวว่าผบ.ตร.เนี่ยก็พาไปพบนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีแนวคิดยุติความขัดแย้งในองค์กรนะฮะดังนั้นตั้งแต่รองผบ.ตร.หมายเลข1เนี่ยลงไปเนี่ยก็มีผู้บังคับบัญชาคนเดียวก็คือผบ.ตร.นะฮะแล้วก็แนวคิดเดียวก็คือทำงานเพื่อประชาชนแล้วก็เมื่อเช้าค่ะผบ.ตร.ก็นำเรียนกับนายกเศรษฐาว่าจะส่งสำนวนให้กับทางปปช.ทั้งหมดนะฮะแล้วก็หมายจับหมายเรียกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องของปปช.เป็นกระบวนการของกฎหมายไปนะฮะเรื่องเดิมเรื่องเก่าเนี่ยบอกไม่คุยแล้วต้องเดินหน้าทำงานให้กับประชาชนนะฮะแล้วก็ต้องทำงานช่วยผบ.ตร.นะขับเคลื่อนอย่างเดียวที่นัดแถลงก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เชื่อมั่นว่าจากวันนี้เนี่ยจะไม่มีความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จะเดินหน้าเรื่องของความสามัคคีนะคะนอกจากนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นยังกล่าวอีกว่าส่วนหมายเรียกนะที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาแล้วเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ได้รับหมายดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตัวเองเนี่ยยังไม่ได้รับหมายกระบวนการจึงยังไม่เริ่มนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผบตร.ก็พูดชัดว่าสำนวนทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐนะคะให้ส่งไปที่ปปช.ค่ะทำให้สังคมก็เชื่อมั่นว่าจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งต้องเสียสละเรื่องราวในอดีตนะคะลูกน้องผมเนี่ยคดีเนี่ยที่โดนมีคดีไปเนี่ยก็ต้องไปแก้เอานะคะขณะที่บรรยากาศในเมื่อวานนี้เนี่ยในการแถลงข่าวเนี่ยก็พบว่าบิ๊กโจ้ก็มีสีหน้าที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยเป็นผู้ตอบคำถามสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับยืนยันว่าการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่อีเวนต์แน่นอนนะคะต่อมาค่ะก็มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะในวันเดียวกันเนี่ยห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละค่ะเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดปัญหาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะท่านผู้ชมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีคำสั่งให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเด้งทั้งคู่เลยนะแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผบตร.เนี่ยรักษาการแทนนะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตามมาตลอดนะคะย้อนไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมานี่เองนะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรองผบชก.เนี่ยได้กล่าวถึงความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับเครือข่ายเว็บพนันมินนี่นะคะว่าสำหรับคดีนี้เนี่ยตนออกมาพูดในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมสืบสวนสอบสวนคดีนะคะโดยคดีเนี่ยจะแยกเป็น2สำนวนก็คือคดีแรกก็มีผู้ต้องหา61คนนะก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนนะซึ่งก็เป็นคดีหลักนะคะส่วนอีกหนึ่งคดีเนี่ยก็เป็นการสืบสวนขยายผลนะพบผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเพิ่มอีก5รายนะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วก็มีการร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งสำนวนคดีนะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วด้วยนะตอนนั้นเนื่องจากมีหลักเรื่องของหลักเกณฑ์นะที่ผู้ถูกกล่าวโทษเนี่ยเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะคะขณะนี้เนี่ยก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของทางปปช.นะว่าจะส่งกลับมาไหมตอนนั้นก็มีการส่งหนังสือไปที่ปปช.ว่าจะขอสำนวนคดีนี้เนี่ยกลับมาที่ตำรวจนะคะเนื่องจากมองว่าเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกันกับคดีแรกนั่นเองนะคะแต่ต่อมาค่ะนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลนะซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นี่แหละค่ะได้เปิดเผยค่ะบอกว่าปปช.เนี่ยมีการประชุมนะแล้วก็มีมติค่ะรับพิจารณาคดีกรณีที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกับพวกนะคะเรียกรับเงินซึ่งพัวพันเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่แล้วก็ร่วมกันฟอกเงินซึ่งคณะกรรมการปปช.ก็มีมติเห็นว่าเป็นการกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าผู้ร้องเรียนซึ่งอยู่ในระดับผู้อำนวยการนะแล้วก็กล่าวโทษว่าเป็นการกระทำความผิดร้ายแรงด้วยนะมีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็เข้าหลายข้อในเรื่องของความผิดร้ายแรงนะมูลค่าที่มีการกล่าวโทษเนี่ยก็มีมูลค่าที่สูงค่ะซึ่งอยู่ในอำนาจของปปช.อยู่แล้วจึงไม่สามารถมอบหมายให้ได้นะคะซึ่งคณะกรรมการก็จึงมีมติค่ะว่าให้รับเรื่องนี้เนี่ยไว้พิจารณาดำเนินการสอบสวนตอบไต่สวนเองนะคะประกอบกับมีเรื่องนะคะข้อกล่าวหาเดิมเนี่ยที่เคยส่งไปยังกองบัญชาการสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะซึ่งมีความเกี่ยวพันกันกับเรื่องของบัญชีม้าซึ่งก็2เรื่องเนี่ยก็ต้องทำไปพร้อมกันจึงมีมติให้ดึงสำนวนกล่าวกลับมาพิจารณาพร้อมกันเลยนะคะขณะเดียวกันนะวันที่17มีนาคมที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสน.ตะปูนะคะได้มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กนะหรือว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นะคะซึ่งเป็นเว็บพนันชื่อดังเครือข่ายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะในข้อหาสมคบฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินโดยนำไปมอบให้กับพันตำรวจเอกชิษณุพงษ์สุริยานนท์นะเป็นผู้กำกับสน.ทุ่ง2ห้องนะเพื่อนำไปแจ้งต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะให้ทราบที่บ้านพักนะคะที่ซอยวิภาวดี60ด้านหลังสโมสรตำรวจนี่เองนะซึ่งเป็นจุดที่ชุดที่ PCT นะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้สนที่กำลังกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะเคยเข้าไปค้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่25กันยายนปีที่แล้วนี่เองนะโดยปฏิบัติการครั้งนั้นเนี่ยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาที่พัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ในท้องที่สน.ทุ่งมหาเมฆได้3รายนะก็คือพันตำรวจตีชานนท์อ่วมทอนนายตำรวจติดตามแล้วก็ตำรวจชั้นประทวนอีก2นายนะก็คือ10ตำรวจเอกนะณัฐวุฒิหวัดแววแล้วก็10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์คนยงนะสำหรับการออกหมายเรียกในครั้งนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีที่สน.ตะปูนะยังได้ทำสำเนาอีก1ชุดพร้อมกับหนังสือปะหน้าเพื่อรายงานต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตร.ให้ได้รับทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรงนะเพื่อให้พิจารณาในการให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปนั่นเองนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามนะก็จะเห็นได้ว่าการแถลงข่าวนะของบิ๊กโจ๊กและบิ๊กต่อนั้นเนี่ยที่บอกว่ามีการส่งสำนวนคดีนะเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยไปให้ที่ปปช.แล้วนั้นเนี่ยย่อมส่งผลดีกับบิ๊กโจ๊กอย่างแน่นอนนะในขณะที่หลายคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยบิ๊กต่อลอยแพลูกน้องแล้วหรือไม่นะซึ่งในอีกไม่นานไม่กี่เดือนนี่เองนะบิ๊กต่อก็จะเกษียณอายุราชการแล้วนะแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็อาจจะได้นั่งตำแหน่งผบ.ตร.คนต่อไปนะคะก็อาจจะส่งผลเสียนะต่อบรรดาลูกน้องของบิ๊กต่อแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องดูกันนะว่าจะส่งผลเสียอย่างหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะ